ถ้าที่สแกนข่าวอย่างเร็วๆนะผมไปสะดุดกับความเห็นของพี่ไพศาลพืชมงคลผู้ช่วยรองนายกฝ่ายความมั่นคงผู้ช่วยของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ไพศาลพืชมงคลโพสต์ใน Facebook ของพี่ไพศาลเองล่าสุดนะโพสต์ข้อความดังต่อไปนี้ครับการที่มีบัตรเลือกตั้งเสียมากและการที่มีเสียงนินทาว่ามีบัตรเลือกตั้งเกินจำนวนผู้ไปเลือกตั้งทำให้เกิดความสงสัยกันมากแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจกกต.ควรจะรีบชี้แจงโดยเร็วที่สุดก่อนที่ความไม่พอใจจะขยายตัวไปมากกว่านี้บอกกันตรงๆข่าวนี้เราแกะรอยเราต่อยอดจากข้อความที่พี่ไพศาลโพสต์เอาไว้พี่ไพศาลบอกว่ามันมีประเด็นปัญหาเรื่องบัตรเสียเยอะใช่แล้วและมันก็มีประเด็นปัญหาว่ากันด้วยเรื่องบัตรเกินจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ค่ะพี่ไพศาลก็เตือนกกต.ว่ามันเป็นระเบิดเวลารีบเคลียร์รีบถอดชนวนรีบชี้แจงซะไม่ฉะนั้นความไม่พอใจจะขยายตัวออกไปและจะนำไปสู่อะไรก็ไม่ทราบใช่แล้วอย่าดึงเวลาเพราะฉะนั้นต้องมีคำตอบมีคำอธิบายกับความค้างคาใจของผู้คนเราก็เลยไปค้นดูนะว่ามันมีประเด็นวุ่นวายกันเรื่องบัตรเสียแล้วก็บัตรเกินจำนวนผู้ไปเลือกตั้งแต่ไอเรื่องของบัตรเสียมันก็เยอะจริงนะยอมรับว่าเยอะจริงๆข้อมูลในเบื้องต้นย้ำว่าทุกอย่างเป็นตัวเลขเบื้องต้นทั้งสิ้นนะข้อมูลเบื้องต้นจากกกต.นะเขาบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ 51.34 ล้านคนค่ะมาใช้สิทธิ์ 35.40 ล้านคนค่ะซึ่งคำนวณแล้วมันก็อยู่ที่ประมาณสัก 69% เราคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้นะคะผู้มีสิทธิ์กับผู้มาใช้สิทธิ์35ล้านเนี่ย69ล้านคน69%ล้านเปอร์เซ็นต์ทีนี้ในจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 35.40 ล้านคนนั้นปรากฏว่ามีบัตรเสียถึง 1.99 ล้านใบเกือบ2ล้านหรือกลุ่มๆก็คือ2ล้านบัตรเสีย2ล้านใบเกือบ2ล้านมันเยอะมากบัตรเสีย2ล้านใบมันเยอะเกินใช่แล้วเนี่ยแหละถึงทำให้มีคนพูดถึงในโลกโซเชียลว่าบัตรเสียมากผิดปกตินะหรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตกันว่าบัตรเสียมากผิดปกตินะหรือเปล่ามีอะไรบัตรโหวตโนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดไม่เลือกใครเลยเนี่ยไม่เลือกใครเขาเรียกว่าโหวตโนป่ะใช่ค่ะเอ๊ะไม่ใช่เออโหวตโนก็ไม่ประสงค์จะเลือกใครไม่ประสงค์จะเลือกใครไงก็ไม่เลือกใครถูกแล้วเขาเรียกว่าโหวตโนใช่ไหมใช่ค่ะไม่เลือกใครไง502ค่ะบัตรดีก็อยู่ที่32,800,000ก็เคลียร์ซะเพราะว่าบัตรเสียมันเยอะเกินมันกลมๆก็คือ2ล้านใบทำไมมันเยอะขนาดนี้กกต.ต้องมีคำตอบประมวลจากทั่วประเทศทุกเขตเลือกตั้งแล้วอธิบายกับสังคมเถอะในโซเชียลกำลังกระหึ่มมากส่วนบัตรเกินนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันใหญ่นะในความรู้สึกเราก็ไปสแกนเหมือนกันนะในโลกโซเชียลว่ามันมีปัญหาตรงนี้จริงหรือเปล่าเราไปเจอทวิตเตอร์หนึ่งใช้ชื่อทวิตเตอร์ว่า number 52ใช่ค่ะ52ใช่ number 52ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเราเป็นคนระนองนะจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวแก้นิดนึงเขาแก้ว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดเขามาแก้ทีหลังอ๋อฮะเขาขอแก้เป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดมันก็มาแก้ข้างล่างค่ะค่ะต่อได้เลยค่ะเชิญฮะเชิญเขาบอกเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดแต่ข้อมูลมันย้อนแย้งไปหมดแล้วเขาก็มีการติดแฮชแท็กก็คือเขาอ้างอิงข้อมูลตารางที่จะพูดต่อไปนี้จาก Thailand Election 2019ค่ะไปดูกันนิดนึงนะคะตารางชาร์ตของทางกกต.นะคะที่เขามีการสรุปออกมานะคะเขามีการระบุแบบนี้ค่ะว่าดูจากตารางนะคะเห็นแถวด้านขวามือนะคะจะมีบอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 775,970 คนนะคะแล้วก็มีบอกบัตรดีเท่าไหร่บัตรเสียเท่าไหร่แล้วก็มีคะแนนสัดส่วนเท่าไหร่ตรงนี้มาดูอีกข้อมูลหนึ่งทีนี้เขาก็สงสัยคือคนระนองคนนี้เขาสงสัยว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย707ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย707เขาก็อยากจะรู้ว่าจังหวัดเขามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เขาก็เลยย้อนไปดูข้อมูลที่กกต.จะต้องมีการประกาศนะคะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสำหรับรอบนี้24มีนาเท่าไหร่ปรากฏว่าเขาก็ไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าในส่วนของผู้มีสิทธิ์นะคะของจังหวัดระนองเนี่ยยอดรวมตัวเลขชายหญิงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขมันอยู่ที่ 131,375 คนแล้วทำไมข้อมูลของการนับคะแนนผลการเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 775,970 คนมาจากไหนคะอันนี้เขาสงสัยกัน
สายสืบโซเชียลคนที่เขาสงสัยเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบไปเห็นกันว่ามันมาจากไหนไอ้ส่วนเกินตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคนคุณคนระนองดึงมาจากหน้าเว็บของกกต.ใช่ไหมใช่ค่ะ Thailand Election 2019ค่ะเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับข้อมูลกกต.แล้วก็มายันกันไปดูอีกหนึ่งข้อมูลค่ะชาวบ้านเขางงคะแนนกกต.มันยืดได้หดได้ต่อไปเนี้ยต่อไปเนี้ยเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากหน้าเว็บของกกต. Twitter ที่ใช้ชื่อว่า Gentleman and Jane ได้โพสต์ข้อความว่าอยากรู้ว่าทำไมคะแนนลดได้คะแล้วก็ Hashtag Thailand Election 2019หลังจากนั้นคุณ Gentleman and Jane ก็ได้ดึงเอาหน้าเว็บของกกต.มาโชว์ให้ดูด้วยเริ่มจากจังหวัดนครราชสีมาเขต1นะค่ะเขต1ค่ะดูซ้ายมือนะดูซ้ายมือก่อนดูซ้ายมือนะค่ะดูซ้ายมือครั้งแรกที่ดูที่เข้าไปดูก็พบว่าวรพงษ์พรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขานำเขามีคะแนนอยู่ 31,764 คะแนนค่ะทีนี้หลังจากนั้นทิ้งช่วงไปกี่ชั่วโมงไม่ทราบเขาหันกลับไปเช็คผลการนับคะแนนในเว็บของกกต.อีกครั้งนึงค่ะคราวนี้ไปดูช่องทางขวามือของคุณผู้ชมนะฮะค่ะเราสิ่งที่เขาประหลาดใจก็คือว่าปรากฏว่าวรพงษ์ร่วงแล้วคนที่ขึ้นมานำแทนก็คือนายเกษมสุภรานนท์พรรคพลังประชารัฐคะแนน 22,795 คะแนนส่วนวรพงษ์เนี่ยเขางงเขาบอกก่อนหน้าดูมัน 31,764 ทำไมมาดูอีกทีนึงนับไปนับมาคะแนนมันหายไปไหนเหลือ 2,503 คะแนนเขาก็เลยเอ๊ะมันยืดได้หดได้เนี่ยนับคะแนนล่วงหน้าไปแล้วมันได้ 30,000 กว่าพอมานับที่หลังคะแนนมันหายไปไหนเดี๋ยวเรียนคุณผู้ฟังทางวิทยุเราลากันตรงนี้ก่อนนะส่วนคุณผู้ชมเราอยู่ต่อนะคุณผู้ชมเราอยู่ต่อนะคุณฟังทางวิทยุขอลากันตรงนี้เลยนะลาทางวิทยุไปก่อนค่ะมาว่ากันต่อคุณแมวสาวคราวนี้ไปกันที่ Twitter ไปกันที่ Twitter อันนี้เป็น Twitter ใช่ค่ะของคนที่ใช้ชื่อว่าน้อยจีฮุนเจ้าค่ะน้อยเหรอหรือว่าน้อนจีหุ่นน้อนจีหุ่นเจ้าค่ะเขาว่าอย่างไรครับเขาก็บอกเลยเขาโพสต์ข้อความแล้วก็มีตารางเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะคะเป็นโพสต์มาจากการนับคะแนนเนี่ยแหละเขาบอกว่านี่คือโกง1ต่อ2คะแนนพอไม่ว่าอ๋อเขาบอกนี่คือการโกง1ถึง2คะแนนพอไม่ว่าแต่นี่โกงไปตั้ง 20,000 คะแนนเนี่ยนะไหนจะซื้อเสียงอีกกกต.กูซื้อเครื่องคิดเลขให้แล้วนะโอ้ไม่ใช่ทั้งประเทศซื้อให้แล้วนะคือเมื่อวานนี้ไม่มีประเด็นกต.เขาบอกว่ายังไม่สรุปผลปัญหาคืออะไรปัญหาคืออย่างนี้มาดูตารางนะคะด้านซ้ายมือนะคะเขาก็มีการระบุผลการนับคะแนนของนายหมูแดงคุ้มกันนะคะพรรคอนาคตใหม่ได้ 35,189 คะแนนตอนนั้นเป็นเวลา5ทุ่มกับอีก6นาที3ทุ่มไม่ใช่เหรอ3ทุ่ม23นาทีนะคะปรากฏว่ามาดูใหม่นะคะในเพจเดียวกันเนี่ยแหละการนับคะแนนตอนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้ว44นาทีปรากฏว่าคะแนนของนายหมูแดงเนี่ยคะแนนของนายหมูแดงเนี่ยหายไปนะคะเหลืออยู่ 7,000 กับ39คะแนนจากเดิมเนี่ยตอน3ทุ่มเนี่ยมี 35,189 คะแนนพอมานับใหม่ตอนหลังเที่ยงคืนไป44นาทีเนี่ยคะแนนเหลือแค่ 7,000สามสิบเก้าคะแนนเขาสงสัยว่าคะแนนมันหายไปไหนตั้งเยอะแยะเขาบอกว่า20,000กว่าคะแนนไปไหนเหตุเกิดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะใช่ค่ะอำเภอเฉลิมพระเกียรติเขาก็เลยสงสัยว่านับคะแนนแล้วคะแนนมันหดได้ด้วยเหรอส่วน Twitter ของคนที่ใช้ชื่อว่าการเมืองหรือเรื่องตลกก็โพสต์เตือนเลยนะนอกจากเช็คชื่อตัวเองเวลาจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยยังอย่าลืมเช็คชื่อญาติพี่น้องด้วยนะว่าที่เสียชีวิตไปแล้วยังมีชื่อคาอยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่เพราะเขาเจอกันมาแล้วเจอกันจริงๆเจ๋งๆจริงๆโอเคอ่ะก็รีบเคลียร์ก็แล้วกันรีบเคลียร์แล้วกันกกต.ต้องเคลียร์นะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ